สวัสดีครับจำควาวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่8สิงหาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอีบันดูเกในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียคนใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคม2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้ พระนท่านนายอิบันดูเกยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรุงโบโกตาในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียข้าพระเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถฐาวรของสาธารณรัฐโคลอมเบียข้าพระเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จักกระชับด้านแฟนและพัฒนายิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูล สมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตประจำปี2,559ถึง2,560ของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค8 วันนี้เวลา14นาฬิกา27นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพยาอำาเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในการพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2559 2560 ของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค8ซึ่งมี5จังหวัดได้แก่นครสวรรค์สุขโขทยัยกำแพงเพชรอุทัยธานีและตากประกอบด้วยภิกษุสงฆ์รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจำนวน10รูปผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยรับพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1จำนวน18รายสถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิต รับพระราชทา,านประกาศเกียรติคุณและผู้บริจาคโลหิตครบ36และ108ครั้งรับพระราชทา,านเข็มที่ระลึกรวมจำนวน397รายทั้งนี้จากการที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้แต่ละประเทศจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคโ,โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ได้ร้อยละร้อยในปี2563โดยมีผู้บริจาคโลหิตไม่น้อยกว่าร้อยละ3ของจำนวนประชากรน,นั้น ปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยสามารถจัดหาโลหิตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ถึงร้อยละ14ของประชากรและต้องส่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในต่างจังหวัดถึงร้อยละ40เนื่องจากต่างจังหวัดอัตราการบริจาคโลหิตมีประมาณร้อยละ2.6ซึ่งยังไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยโดยทุกปีความต้องการใช้โลหิตแก่ผู้ป่วยมีเพิ่มขึ้นร้อยละ8-10 การจัดหาโลหิตตลอดปียังได้ไม่สม่ำเสมอบางช่วงเวลามีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอโดยพบว่ามีผู้บริจาคโลหิตปีละหนึ่งครั้งจำนวนร้อยละ5 5ส่วนผู้บริจาคโลหิตปีละสีครั้งมีเพียงร้อยละ8ดังนั้นหากมีการบริจาคโลหิตที่สม่ำเสมอทุก3เดือนหรือปีละสีครั้งจะทำให้ปริมาณโลหิตเพียงพอตลอดทั้งปี ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชาวโรกาศให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทยด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เฝ้าถวายปริญญาศิลปะดุดดษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูป,ปพัร์อัญมณี วันนี้เวลา16เมรนิกา21นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวลัยลักษ์อัครราชกุมารีเสด็จออกณตำหนักทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานพระวโรากาสให้พลเอกจรันกุลาวน,นิต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เฝ้าถวายปริญญาศิลปะดุษฎีมณิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรพันธ์อัญมณีเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏในวงการวิชาการและเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและประชาคมโลกด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร ตลอดจนทรงแสวงหาแนวทางระดมทุนช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้โดยทรงสร้างสรรค์งานศิลปะหลากหลายแขนงผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการถักร้อยสร้อยรักและโครงการด็อกเตอร์น้ำจิตเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุลาภรรวมทั้งทรงจัดแสดงนิเทศกาลศิลปกรรมหลากหลายหลายชีวิตอีกทั้งทรงออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและทรงก่อตั้งบริษัทสยามกลิตเตอร์1957จำกัด เพื่อผลิตสินค้าทรงออกแบบที่มีความประณีตงดงามอันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพที่เป็นเจ้าฟ้านักออกแบบเครื่องประดับอัญมณี สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสกด็จไปทรงถวายสักการะพระอาทิอดีตสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2561 วันนี้เวลา15นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปวังวัดราชบุรณะราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงถวายพุ่มดอกไม้ทูบเทียนและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอาทิสมเด็จพระอริยะวงศ์ยานนาคสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่6 ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สโอกาสนี้ประธานพระบรอกาสให้พระสงฆ์สามเณรวัดราชบุรณนะราชวรวิหารและประชาชนเฝ้ากราบถวายสักการะด้วย เวลา15นาฬิกา35นาทีเสด็จไปยังวัดราชสิทธารามเขตบางกอ,อกใหญ่ทรงถวายพุ่มดอกไม้ทูบเทียนและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอาทิตสมเด็จพระอริยะวุงสายานยานสังวรมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่4ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลา้านภาลัยรัชกาลที่สอง โอกาสนี้ประทานพระรวโรกาสให้พระสงฆ์สามเณรวราชสิทธารามและประชาชนเฝ้ากราบถวายสักการะด้วย เวลา16นาฬิกาหนึ่งนาทีสเสด็จไปยังวัดระฆังโคศิตารามเขตบางกอกน้อยทรงถวายพุ่มดอกไม้ทูบเทียนและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิเด็จพระอริยวงศยานสีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่หนึ่งซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทเสด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งโอกาสนี้ทรงถวายพุ่มดอกไม้ทูบเทียนทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจย์ กรมรันสีมหาเถระสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ยานชันเถระและสมเด็จพระพุทธาจารย์ทัดด้วยจากนั้นประธานพระโรกาสให้พระสงฆ์สมณเณรวัดรัฆคังโคศิตารามและประชาชนเฝ้ากราบถวายสักการะ หลังจากนั้นสมเด็จพระอริยะวงศ์สักตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังเมนวัดมกุฏกษัตรยารามเตพระนครทรงเป็นประธานงานพระราชทานพเพลิงศพนายวิสิทธิ์อิ่งโพชัยเป็นกรณีพิเศษซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากเส้นเลือดหัวใจตีบเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม2561สิริอายุ59ปี นายพิสิทธ์อิงโพชัยเกิดวันที่10สิงหาคม2502บิดาและมารดาชื่อนายจวะและนางทองสุขอิงโพชัยด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาด้านการบัญชีจากโรงเรียนตั้งตรงจิตพณิธยาการและมินิ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่28จนเมื่อปี2524ได้อุปสมบทณวัดราชบพิษสถมหาศีมราม ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระอริยะองศาคาตยานวาสนามหาเถระสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18ทรงเป็นพระอุปชาด้านการทํางานเริ่มทํางานที่บริษัทกมลนกิจจำกัดต่อมาทําธุรกิจหลักทรัพย์จนได้รับตําแหน่งเป็นผู้มยการเงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิตและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ITX จำกัดมหาชนและเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอกสินจำกัดมหาชนและบริษัทอปอกอดาวคู่จำกัด ทางนี้เมื่อปี2,544ได้เข้าทำงานกับเครือเจริญโภคพัณฑ์โดยเป็นผู้บุกเบิกข้าวตราชัดด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการสโตรให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักในสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนายวิสิท์เป็นผู้มีความกระตัญยูกระตะเวทีเป็นผู้มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตทั้งต่อธุรกิจการงานและการดำรงตนเป็นผู้ธศาสนิก,กชนที่ดีได้อาสา,าปฏิบัติงานสนองกิจของวัดราชบพิธสถิตมหาศรีมารามมาโดยตลอด ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสาวรสลักษ์วงวรกิจมีลูกด้วยกันสองคนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกีฬนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่18วันนี้เวลา15นาฬิกา ที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมาราชูปถัมภ์พร,ร้อมด้วยคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่18ณสาธารณรัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่18สิงหาคมถึง2กันยายน2561 ในโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้ให้โอวาทและวอวยพรแก่คณะน,นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจความว่าการที่ท่านตั้งหลายได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์อันเป็นการแข่งขันกีฬาระดับนานา,นาชาติในภูมิภาคนี้นับเป็นเกียรติที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งเพราะการแข่งขันกีฬาระดับนี้เป็นโอกาสดีไม่ใช่น้อยที่นักกีฬาจะได้สร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่ตนเองและประเทศชาติเชื่อว่าทุกท่านตระหนักกันดีอยู่แล้วในข้อนี้ ทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะทําหน้าที่ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยให้ดีที่สุดจึงใค่ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจแข่งขันกีฬาทุกประเภทด้วยสติปัญญาปฏิภาณไหวพริบความเข้มแข็งอดทนและน้ําใจไมตรีให้ประจักษ์และเด่นชัดสูงสุดในเชิงกีฬาเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ชมนานาชาติจะได้เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีสำหรับตนองการกีฬาไทยและประเทศชาติของเราอย่างเต็มภาคภูมิ ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมากสำหรับหลักฐานการสมัคร มีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต,ต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นําเอกสารหลักฐานที่ปรากฏรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทา,านได้แก่หมวกแก๊ปผ้าพันคอบัตรประจำตัวจิตอาสา ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสออยอได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจออกไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2561ไม่เว้นันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยในวันที่12และ17สิงหาคม2561ทั้งสองอยอของดรับสมัครเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและมีภารกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัคร ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1510 1511และ0 2283 2745 0 2283 2013วิทยากรจากหลักสุดจิตอาศา904หลักสุรหลักประจำรุ่นที่1ประจำปี2561เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ มายาให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยแก่ข้าราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความนี้ด้วยหัวใจที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญ วันนี้ที่หอประชุมพญานาครินสาะระกลางจังหวัดอำนาจเจริญนายสุริยะอมรโรดวรวุฒิผู้ราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนักเกรยียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเขาร่วมอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยมีพันเอกสมภพทารเวศ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่23หัวหน้าคณะวิทยากรและวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ประจำปี2561เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์บรรยายให้ความรู้การอบรมในครั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างลึกซึง้ง นอกจากนี้เพื่อให้ผู้นําส่วนต่างๆในพื้นที่สามารถบริหารจัดการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจอย่างมีประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้ถูกต้องตรงความต้องการของชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทําความดีเพื่อส่วนรวม และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ